่าแก่น้อยใจยิ่งทั้งหลายทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าตีเปิดวิทยุฟังอยู่เวลานี้จุตนจุองเจริญปอนศรัทธาญาติโยมชนวนการความร้อนด้านในท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านหากเกิดการชนกันขึ้นจะทำให้สวัสดีทั้งเรือเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงครั้งหนึ่งค่าเสียหายที่ต้องชดใช้ไม่มีใครรับผิดชอบได้รายการสารธรรมหน้าที่ของหัวหน้าจางคือการยามค่ำในการยกท่อปั๊มเขาต้องทำให้สำเร็จรายการสารธรรมยามค่ำประจำวันเสาร์วันเสาร์วันนี้เสาร์ที่15เดือนจะเข้าที่แล้วพฤษภาคม2500ผ่านไปครึ่งทางแล้ว64ติดตั้งเข้าไปในสินค้าผ่านช่องแคบให้สเวลา19นาฬิกา33นาทีก่อนอื่นต้องขออภัยกับญาติโยมตั้ง 94.50 ตัวนะช่องแรกอาจจะมาได้ฟังกันต้องขออภัยตั้งในห้องสินค้าตามเวลาที่กำหนดสำเร็จนิดก็ไม่เป็นยังแต่ปัญหาอีกอย่างก็เกิดขึ้นอีกแล้วเขาว่ากันเต็มรอบหนึ่งเขามองไม่เห็นเลยว่าท่อปั๊มอยู่ห่างกับส่วนล่างของห้องสินค้าที่ไหนเมื่อดำเนินรายการก็วันนี้ก็แปลกนะวันนี้นี่แบบได้เปิดสายเลยวันกุดเดือนนี้จะเปิดสายหรือต้องอาศัยช่วงของที่ทางจากก่อนทุ่มนี้เปิดสายแต่วันนี้มาเปิดสายว่าธรรมะหรือไม่ปวดเหงาไปเลยความสามัคคีของทั้งสองฝ่ายว่าธรรมะจนถึงนาทีสุดท้ายลารายการดีแล้วจะไปน้อย6โมง58กันทีนี้จะลงแล้วช่วยกันช่วยเกลือหูวันนี้ด้านล่างที่ที่โยมโทรมา2 3สายว่าได้นั้นนับว่าใช้ได้ครับดังเมียงเป่าๆบ่ได้ยินเด้อว่าเอิ่มเป็นหยังนี่นะที่เราทําในวันนี้ก็คือตําแหน่งที่น้ําลงทางสุดดังนั้นนี่คือด้านหน้าที่ตมานี่ก็ไฟดับนะยกมันใส่เข้าไปในตอนนี้นะครับไฟมันดับก็มันตกไฟตกตําแหน่งเหมือนสักครู่ครับเพราะที่นี่มีพื้นที่ค่อนข้างเล็กเป็นหยังที่นี่ต้องทําทางเอาไว้ดังนั้นก็มาว่าจึงน่าเป็นห่วงมากวันนี้จะพูดธรรมะอย่างย่ออย่างสั้นเสร็จแล้วเขาก็ก่อยมาเปิดสายโทรศัพท์ท่อปั๊มก็วางในตำแหน่งที่กำหนดได้การสร้างญาติโยมคงจะเคยเห็นแสงสว่างเบื่อหน่ายท้อแท้ไม่อยากที่จะทำความดีต่อไปเพราะยิ่งทำความดีก็ยิ่งมีคนใส่ไล่ไปสีมีคนมาเข้าใจบางทีทำความดีก็มีคนมาตำหนิใช้สีไป 300,000 มีคนมาด่ามาว่ามาตำหนิทำให้หัวเสียอารมณ์เสียนี่นะเงินทุน200กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าเฮาพิจารณาเห็นน้อยเนี่ยญาติโยมจะต้องผ่านการทดสอบเรือทะเลอีกหลายถ้าเฮาประสบกับอารมณ์เหล่านี้ที่ได้มาจากฐานอยากเป็นเราก็สามารถกำหนดจิตได้ว่าผู้ที่ติเตียนเฮาผู้ที่กล่าวที่ว่าเขายังมีจิตใจห่างไกลจากคุณธรรมเรือยักษ์ LNG ลำนี้ในอีก20ปีจากนี้ไปมันจะข้ามมหาสมุทรเพื่อแล้วแสดงอาการอย่างนั้นออกมาส่งเข้ามาอย่างคนได้ฟะได้เป็นการแสดงซึ่งน้ำใจของเขาว่าเขาเป็นคนที่ชอบตำหนิชอบติเตียนเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตนี่เปิ้นบัลลัมที่จะเอาเรื่องเหล่านี้มาใส่ในใจในต่างปฏิบัติผมบอกเลยว่าท่านผู้ใดก็ตามเมื่อประสบกับอารมณ์อย่างนี้ส่วนที่ถูกกฎหมายในต่างพระพุทธศาสนาเปิ้นฮือแปลงใจปล่อยวางบทที่ถือเอามาเป็นอารมณ์สีเขียวเลี้ยวขวาโดยตั้งหลักความคิดง่ายๆว่าเฮาฮักความ
สงบสุขวันนี้ขออนุญาตเพราะยังไม่เคยเห็นเฮาชอบความเพิ่งไปทานกับเพื่อนมาเย็นหูเย็นตาเย็นใจนี่เนาะติดใจถ้าเฮาเอาใจของเฮาไปรับอารมณ์เรานั่นเข้ามาไว้ฟังดูก็น่าสนใจก็เจ้าก็ว่าเฮาบ่รับความสงบนี่เป็นชื่อเมืองหลวงวันนี้เราจะไปเอาเรื่องกวนใจมาใส่ตัวเลยนะเนี่ยแล้วที่สําคัญเพราะฉะนั้นเฮาบ่รับซึ่งผู้รู้เนี่ยเฮาก็คืนให้เจ้าของไปอีกนะโดยที่เฮาบ่ต้องไปตอบโต้อีกเขาสกปรกมาเขาจะสกปรกไปด้วยกับใจนะพยายามทำใจให้เป็นปกติฮัดแผ่เมตตาฮัดเอื้ออภัยนะการกระทำอันใดที่มาถูกต้องของเขาแม้จะต้องใช้ความอดทนความข่มใจยังนักก็จำเป็นจะต้องข่มใจเพราะเมื่อข่มใจได้แล้วทำใจให้เป็นปกติได้แล้วใจนั่นก็จะเกิดความสบายสงบเยือกเย็นสุขใจม่วนใจเมื่อเฮาสงบได้เฮาก็จะได้บรรลุสุขขั้นสุดยอดในต่างพุทธศาสนาพบกันในหัวข้อมีภาษิตบาลีรองรับไว้ว่านัตถิสันติปรมังสุขังความสุขตื่นยิ่งกว่าความสงบบ่มีนะในขณะที่เฮาสงบบางทีฝ่ายตรงข้ามก็เดือดร้อนเป็นทวีคูณวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมส่วนเฮาก็วางใจเวลา18นาฬิกาเอามาใส่ใจอย่าลืมติดตามชมนะครับธุระของเฮาก็บ่ใจนี่ศรัทธาญาติโยมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็วางสารคดีชุดมหัศจรรย์แดนมังกรหน้าฝนนี่ญาติโยมนาฬิกา25นาทีถึง21เวลาฝนมันตกนักนะฝนมันตกนักนักเนี่ยเฮามานั่งพอสายฝนแต่ละเม็ดละเม็ดที่มันตกใส่หลังคามันมาที่ห้องรอ24ชั่วโมงผมทำงานวันละ24ชั่วโมงไหลมานองกันน้ำมันก็ไหลไปรวมกันที่เหมืองน้ำเหมืองก็ลงแม่น้ำไหลลงมารวมรวมกันบางทีมันก็เป็นน้ำป่าน้ำฝนที่หลากไหลหลากออกมาเนาะบางทีก็น้ำก็ล้นล้นฟังล้นตะลิงเฮาก็เคยปะเคยหันกันมาอยู่ตลอดอย่างน้ำปิงน้ำลาวเวลามันหลากมันล้นมาแล้วนี่ก็ผู้ใหญ่นะแม่น้ำยังมีเวลาอิ่มมีเวลาปอเวลาน้ำหน้าแล้งน้ำในแม่น้ำมันก็แห้งขอดเนาะน้ำมันแห้งไปน้ำมันพองไปเวลาที่น้ำในแม่น้ำแห้งสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามก็ยังมีเวลาที่น้ำในแม่น้ำอิ่มก็ยังมีและติดตามย้อนหลังกันได้ที่ www.tv แต่ใจของคนเฮานี่วันนี้พบกับมันจะมีพ่องกว่าญาติโยมเราเริ่มกันที่สถานการณ์โควิด19นะคะวันนี้การแถลงจากสบคมันจะอิ่มด้วยตัณหาการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครใจคนเฮานี่มันบ่เคยอิ่มด้วยตัณหากระจายทั่วกรุงส่วนการผ่อนใจคนบ่เคยพร่องด้วยตัณหาในร้านได้เรื่องนี้ยังคงตันหาบ่เคยล้นออกมาจากใจมนุษย์ใจมนุษย์มันจุ่มไปด้วยตันหาที่จะถึงนี้ค่ะมีตันหารอเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19รายงานสถานการณ์วันนี้นะคะพบผู้ป่วยนาทีตันหาสมานาทีทำให้ยอดสะสมแม่น้ำเสมอด้วยตันหาบ่มีมาจากการติดเชื้อในประเทศ 2,215 รายคือความทะเยอทะยานอยากมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม17รายมีอยู่3อย่างกรรมตันหาอยู่ที่565รายตันหาในทางกรรมได้วิเคราะห์ประวัติตันหาในแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพฯคืออยากเป็นนั่นเป็นนี่ต้องเฝ้าระวังนะคะเช่นดินแดนวัฒนาตันหาบ่อยากเป็นนั่นบ่อยากเป็นนี่พระนครและดุสิตตันหาทั้ง3อย่างนี้เป็นตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค20คือเป็นเหตุให้เกิดทุกการควบคุมและใกล้ปิดการสอบสวนแล้วคือความบ่สบายกายความบ่สบายใจนอกจากนี้นะคะยังพบคลัสเตอร์ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากได้สิ่งไหนไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ที่4เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นสภาพที่
จ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของบริษัทในท่ากาศยานบรรดาความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาจากการเห็นชอบพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในสี่จังหวัดคือกรุงเทพมหานครอยากมีนั่นอยากมีนี่และสมุทรปราการมีแล้วก็เป็นทุกข์ควบคุมสูงสุด17จังหวัดและพื้นที่ควบคุม56จังหวัดศรัทธาญาติโยมโดยที่ประชุมสบคชุดเล็กค่ะได้เสนอให้วิธีลดตัณหาคือถอนสูงสุดและเข้มงวดนะบรรเทารับประทานอาหารในร้านได้ไม่เกิน 25% และนั่งรับประทานได้ไม่เกิน 3 ทุ่มกลับบ้านไม่เกิน 5 ทุ่มบดีไปหล่นโดยมันสูงสุดทานในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่มจักบังคับความอยากควบคุมทานในร้านได้ตามปกติและอย่างควรอยากและอย่างบ่ควรอยากการจำหน่ายและดื่มสุราเรื่องใดถ้าเฮาอยากเข้าไปรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบมันเป็นไปตามอยากบ่ได้กิจจานุเบกษาอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่จะแจ้งให้ประชาชนได้ทราบเป็นก็เป็นทุกข์เร็วที่สุดน่าจะญาติโยมท่านทั้งหลายหรือไม่ก็คือวันเป็นแล้วก็เป็นทุกข์ได้เป็นก็เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นก็เป็นทุกข์รับวัคซีนซิโนแวคจากจีนเพิ่มเติมอีก 500,000 โดสนะคะแล้วก็เดี๋ยวญาติโยมตะกี้ยกตัวอย่างเช่นใดเข้ามาอีก 1,500,000 โดสเราฟังญาติโยมทั้ง94บ่ได้ยินว่าจะกินเนาะเล่าเนี่ยการองค์การช้ําแหมกําเนาะกล่าวว่าวันนี้ทางองค์การเภสัชกรรมรับมอบวัคซีนโควิด19ของซิโนแวคอีก 500,000 โดสจากประเทศจีนเป็นหยังบรรจุจากตู้ก่อนเวลาจะหมดนี่เอาอย่างสั้นอุณหภูมิไม่เกิน 2-8 องศาเซลเซียสตลอดการขนส่งมีการรักษาคุณภาพอย่างดีโดยจากการรับวัคซีนซิโนแวคตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอันนี้เล่าแบบย่อแล้วมันพูดมาฟังต่อ 1,500,000 โดสแล้วก็ในวันอาทิตย์มาฟังต่อที่จะเข้ามาอีก 1,500,000 โดสคนจีนคนหนึ่งมาอยู่เมืองไทยเสือผืนหมอนใบขณะที่นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมีความเพียรผลการศึกษาประสิทธิภาพอดทนมีความขยันหมั่นเพียรหนักเอาเบาสู้ของซิโนแวคแล้วก็จนสร้างฐานะโดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวัคซีนทั้ง2ชนิดนั้นสามารถอยู่ไปอยู่ไปลูกใหญ่ขึ้นมากได้ดีนะคะคนจีนคนนี้ก็ชราเท่าแก่แล้วก็โดย 97% ของผู้ที่ฉีดแอสตราเซเนกาเข็มแรกแล้ว4สัปดาห์ชราโดยโรคภัยไข้เจ็บตัวใน73รายเมื่อพิจารณาทำมาอยู่3ข้อตรวจพบแอนติบอดี 93% และเพศหญิงปลอดตายเนี่ยแอนติบอดีสูงถึง 100% 3ข้อนี้ไปปฏิบัติเนื่องจากรักษาทรัพย์ตรวจพบว่าสร้างแอนติบอดีสูงถึง 100% เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มอายุมากกว่า60ปีตรวจพบแอนติบอดี 93% จดหมายนี่มาขณะที่ของซีโนแวค3ข้อนั้นมีอย่างพ้อง1สัปดาห์แรกตรวจพบแอนติบอดี 95% และพอฉีดเข็มที่2ไป4สัปดาห์ตรวจที่2 99% กินเวลาหิวนั้นสามารถกินเวลาอยากได้ดีมากโดยเริ่มข้อที่3ได้หลังฉีดเข็มแรกและเพิ่มมากขึ้นหลังฉีดครบทั้ง2เข็มทำงานก็ดีส่วนกรณีที่เกิดการติดเชื้อโดยธรรมชาติตรวจพบแอนติบอดี 92% ผู้เป็นโรคนี่หลังการฉีดวัคซีนช่วง 4-8 สัปดาห์กินกินเล่นๆเอียวๆทำงานก็เบื่อโดนแดดอ่ะไปที่ไหนก็กลางก็จ้องแดดออกก็ลบเข้าห่มไงฮะมันแบบมันอะที่ลบหลีกกองทบกยังคงอนุเคราะห์ชาปนสถานกองทบกนะคะในการประกอบพิธีชาปนสถานกองทบกจากโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีคืนหนึ่งก็มาเข้าฝันว่าโอ้สมบัติยังเที่ยงไปนี่นั้นได้มีการประกอบพิธีชาปนสถานปฏิบัติตามที่พ่อสั่งกู้ยังอ่ะ19รายค่ะเป็นได้อ่ะกองทัพบกยังเป็นสื่อกลางนะคะประสานงานระหว่างภาครัฐและเอกชนที่บอกว่าข้อหนึ่งคือประสานงานต้านไปทำงานอย่าโดนแดดนี่คือว่าโทรศัพท์02-270-5685-9เป็นสื่อกลางประสานไปยังศูนย์ภาครัฐและส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19ของรัฐบาลที่อาคารนิมิตบุตรหรือสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ต่างๆการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ยังตกค้างไปตรงมันได้การห้อมแล้วล่ะภาพรวมวันนี้นะคะแดดจะออกมาแดดแห้งหน่อยครับปิดบ้านใหญ่พบว่าส่วนใหญ่ยังเป็นเรื่องการทำงานอย่าให้โดนแดดคือไปเจ้าเจ้าไปก่อนลูกน้องไปก่อนเปิ้ลเมื่อพบบุคคลไปทำงานเก่งเวลาดีๆขณะเดียวกันค่ะนักศึกษาพอสอบวันเป็นเกิงฟ้ายังมาลูกเปลือกอาหารกล่องพร้อมกับผู้บริหารโรงแรมไชน่าทาวน์ที่สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อสุขภาพกินพักทั้งไปรับลูกควายกินพักทั้งเขาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยไปลูกควาย
ว่าอีอย่างนอกจากนี้วันนี้นะคะยังพบว่ามีญาติและครอบครัวที่ติดต่อประสานผ่านศูนย์ขอรับช่วยเหลือนำศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ประกอบพิธีทางศาสนาและชาปนกิจศพที่ชาปนสถานของกินเวลาอยากคือที่วัดสุนันท์ปิตันหาวัดอุปปิกสิตารามเจ้าวหูวายและวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตบางเขนอยู่แล้วไปอยากไปที่39รายสำหรับวันนี้นะคะได้มีและทำการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิต4รายแต่เวลาเฮาหิวนี่นะและอีก3รายที่วัดสิริพงษ์ได้ก็ล้ำสำหรับชาปนสถานของกองทัพซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามแห่งได้แก่วัดโสมนัสวิหารวัดอาวุธสิทธารามและวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตไปเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาซึ่งญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ที่เดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องการจัดการศพก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนผ่านศูนย์ประสานงานของไทยโควิด-19ได้ย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะ022705685หรือสอบถามข้อมูลทางFacebook TV5 HD1 และทาง LINE ID @covidtv5hd1 ถ้าฟังกำอยากนี่นะ24ชั่วโมงค่ะอันที่3การพบผู้ติดเชื้อในเรือนจำเป็นจำนวนมากนะคะอันที่3ว่าทางกระทรวงยุติธรรมระบุว่าตอนนี้ต้องใช้มาตรการลูกก็แอนซีลเหมือนกันสำหรับทุกเรือนจำประเทศโดยจะเน้นการตรวจค้นหาเชิงรุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะคือทำงานเฮ้ยปิกมันลูนบนนายสมศักดิ์เทพสุทินมีลูกน้องก็ตรวจตราเรียบร้อยกับมารูนปิกมารูนเปิ้ลอย่างเรียบร้อยกับเรียบร้อยเขาล็อกประตูแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นจะต้องตรวจหาเชื้อให้กับผู้ต้องขัง 100% ค่ะฟังรายละเอียดนะญาติโยมนะวันนี้อาจจะขัดขาดเกินส่วนเรือนจำในต่างจังหวัดก็จำเป็นต้องยกระดับการป้องกันโรคใช้แนวทางบัตเตอร์แอนซิลเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกันเป็นได้หู้กับนอกจากนี้ยังกล่าวด้วยนะคะว่าทุกเรือนจำทั่วประเทศมีการเตรียมความพร้อมจัดทำโรงพยาบาลสนามรับมือสถานการณ์แต่ถ้าเรือนจำไหนไม่มีพื้นที่ในการจัดทำก็ขอให้วางแผนใช้พื้นที่ของทันตสถานเปิดหรือว่าสถานกักกันนำมาปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนามส่วนในบางจังหวัดเช่นภูเก็ตเพชรบุรีและนราธิวาสที่เรือนจำเก่าก็อาจจะต้องนำมาปรับปรุงเป็นโรงพยาบาลสนามและให้เรือนจำทุกแห่งประสานไปยังศาลด้วยค่ะคือขออนุญาตชะลอการส่งตัวผู้ต้องขังไปเข้ากระบวนการในระยะนี้เป็นธรรมดาทุกสิ่งอย่างมันเป็นธรรมดาสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกจะเตื่ออินเทอร์เน็ตเนาะทางองค์การอนามัยโลกก็ขอให้บรรดาชาติร่ำรวยต่างๆนะคะซึ่งวัคซีนพร้อมแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีแนวคิดที่จะฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเด็กๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำในการติดเชื้อโควิด -19 หรือว่าถ้าติดแล้วอาการจะไม่รุนแรงนำวัคซีนที่เหลือเหล่านี้ไปมอบให้กับประเทศญาติโยมต่างๆตอน10นาทีสุดท้ายเดี๋ยวฟังรายการต่อไป0998366322อนามัยโลกเรียกร้องมาฟังที่ 94.50 แม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอและบริจาควัคซีนให้กับแล้วก็ให้ฟังที่ 98.75 โดยระบุว่าการสถานีวิทยุในปีที่2ของชุมชนวัดห้วยตงซักแล้วก็ 91.50 สะสมทะลุ24ล้านคนวิทยุชุมชนคนน้อยและมีผู้ชีวิตรายวันมากกว่า 4,000 คนติดต่อเข้ามารับสายแรกด้านนายไมค์ไรอันผู้เชี่ยวชาญฝ่ายฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจำเป็นต้องนำเรื่องความรุนแรงของการระบาดในพื้นที่และระดับของการฉีดวัคซีนมาพิจารณาถ้าประเทศไหนมีแผนจะอนุญาตให้ประชาชนที่รับวัคซีนแล้วไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะขณะที่ที่ปรึกษาอาวุโสขององค์การอนามัยโลกก็กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกกำลังติดต่อกับสหรัฐนะคะเรื่องของการแบ่งปันโควิดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนเนาะยินดีเนอไปดูพิพิธภัณฑ์หลายแห่งของสถาบันซิสโซเนียบริเวณเนชั่นแนลมอลล์ในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐนะคะตอนนี้ก็กลับมาเปิดให้ทำงานบดีหนึ่งว่าผู้ที่มาชมยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยหลังจากที่ระวังและป้องกันโรคของสหรัฐหรือว่า CDC แนะนำว่าประชาชนที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยในที่กว้างแจ้งและสามารถไม่สวมหน้ากากอนามัยได้ในที่ร่มในสถานที่ส่วนใหญ่CDC กล่าวว่าจะเปิดให้ทางประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติท่ามกลางความหวังนะคะว่าจะกระตุ้นให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้น
ในช่วงที่ยังมีการระบาดของโควิด-19 ซึ่งคร่าชีวิตชาวอเมริกันไปแล้วกว่าครึ่งล้านคนการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับสูงของสหรัฐก็กล่าวว่าคำชี้แนะใหม่นี้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนแล้วค่ะว่าจะตัดสินใจป้องกันตัวเองอย่างไรในขณะที่มีวัคซีนพร้อมใช้งานฝนลงธรรมดาส่วนฝรั่งเศสนะคะรัฐมนตรีช่วยมากระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวว่าตอนนี้ความช่วยเหลือที่รัฐบาลฝรั่งเศสให้กับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศอยู่ที่ประมาณ 28,000 ล้านยูโรหรือ 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขอบคุณเนอร์ประเทศที่มีผู้เดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลกนะคะก่อนที่จะเกิดโควิด-19 ระบาดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปที่นั่นเกือบ90,000คนในปี2566รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็น7%ของไม่เกี่ยวหลอดฟ้าภายในประเทศท่านบ่าวฮู้เขาเพราะขนเต้นนะท่านบ่าวฮู้ติดเชื้อในภาพรวมวันนี้ทั่วโลกนะคะอยู่ที่162,000 รายเสียชีวิตสะสมกว่า3,300,000รายรักษาหายแล้ว140,400,000 รายสหรัฐยังรั้งอันดับหนึ่งทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสะสมด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า33,600,000 รายเสียชีวิตสะสม599,000 รายตามมาด้วยอินเดียค่ะติดเชื้อสะสม24,300,000 รายเสียชีวิตสะสมเป็นอันดับ3ของโลกที่2,600,000 รายส่วนบราซิลยอดติดเชื้อสะสมมากเป็นอันดับ3กว่า15,500,000 รายและเสียชีวิตสะสมเป็นอันดับที่2กว่า430,000 รายซบแจมเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวให้ติดตามกันต่อค่ะแม่ฮอดจะไม่แก้วเหมือนกันนะคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนอันนี้แก้วหยัง5ปีอยู่คู่คนแก้วหยังแก้วหยังหึแก้วเป็งแก้วเป็งเพิ่นมีจืดสร้อยเหรอแก้วหยังแอโรไลท์กับเสื้อยืดแขนยาวเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นรุ่นแบบเจาะ3ตัวโลมาด้วยกัน5ตัว5สี990บาทยินดีเนอร์ค่ะพอไรตะเข็บด้านแก้วมา2แก้วแล้วจะได้3แก้วอยู่ก็ยิงสักทายิงนุ่มค่ะเริ่มก่อนโอ้ร้อนใส่สบายอากาศเย็นใส่อุ่นมีวิทยุลงหน่อยใส่เท่ใส่สบายฟังทางโทรศัพท์เพแอร์โรไลค่ะเจ้าตีน้อยวันนี้นะฮะ5ตัว5สีเนี่ยหุบสายนะไม่ว่าจะ M L นะฮะราคาเดียวสีนี่โอ้โหน่าใช้คุมบ้านป่าชักอำเภอนาหน่อยขาวสีเทาดำกลวงมาตำบลเชียงของผู้ชายผู้หญิงชอบใส่กันอยู่แล้วนะฮะราคาเนี่ยชื่อแม่ยังง150บาทพอดตัวนึง450บาทนะแม่เฉวลีวันนี้คุณผู้ชมครับผมโอ้โหสายอยู่ตัวใดไม่เฉวลีตัวแต่ได้ไป5ตัวใช่แล้วนี่ไปเปลี่ยนชื่อแน่นี่เปลี่ยนชื่อมาลุ้นตัว5สีในราคา9ชื่อเก่าว่าได้เหรอคุณได้สีตามที่เห็นเลยและที่สำคัญคือคุณเลือกใส่ได้เลยค่ะ M 9หรือว่า M L ก็ได้ดูได้ตามนี้เลยค่ะเป็นยังมันใหม่กว่างามอยู่แล้ววันนี้อยากได้อะไรกันเนี่ยวันนี้เน้นย้ำนะฮะ80บาทสมัครรีบโทรกดไซต์80บาทแล้วเนาะหมดแล้วเวลาหมดแล้วชาวลีพะ 9,000 นะสักเย็นดีเจ้าชาวลีพะ 9,000 กะเจ้าชาวลีพะแน่นอนอ๋อนึกว่าชาวลีพะ 9,000 นี่นะเออโชคดีเนอะเจ้าดีมีชูโปรโมชั่นตั้งแต่1มกราคม2564ถึง31ธันวาคม2564เจ้าแม่ดีเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณเนอะกองกำลังเมืองตรวจยึดยาบ้าเกือบ5ล้านเม็ดบริเวณชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจริญปนการจับกุมครั้งนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างกองกำลังผาเมืองและหน่วยเฉพาะกิจการฐานมาที่5ซึ่งร่วมกับกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณที่แม่อ้วนนี่ตำบลแม่สาวอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โดยตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย3คันค่ะซึ่งเมื่อคนขับเห็นรถของเจ้าหน้าที่ก็ได้ทิ้งรถยนต์แล้ววิ่งหลบหนีโด
รวจค้นภายในนะคะพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในกระสอบท้ายกระบะทั้ง3คันจำนวน37ใบรวมยาบ้าทั้งหมด4,990,000 เม็ดที่ชื่อเหมือนกันหรอส่งสถานีตำรวจภูธรฝั่งมันจะต่างกันที่ช่วยบนกาตัวผู้กระทำความผิดด้านพลตรีนฤทธาวรวงศ์ผู้บัญชาการแขวงเมืองเปิดเผยค่ะว่ายาบ้าที่ตรวจแม่อ้วนแม่อ้วนเนาะลอบนำเข้ามาจากเมืองยอนแม่อ้วนชื่อแต้ว่าสมบูรณ์นี่ครับพายุทอร์นาโดพัดกระหน่ำเมืองอู่ฮั่นและซันเจ๋อของจีนนะคะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนรายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิต6 คนในอู่ฮั่นและได้รับบาดเจ็บ2,222 คนหลังพายุทอร์นาโดพัดกระหน่ำนี้พายุทำให้บ้านเรือน10 หลังพังถล่มอีก130 หลังแล้วก็ได้รับความเสียหายด้านสำนักข่าวสินหัวรายงานข่าวว่าพายุทอร์นาโดอีกลูกกระหน่ำเสียหายในเมืองเชียงจีทำให้มีผู้เสียชีวิต1 คนและรับบาดเจ็บ24.5 คนโดยพายุลมแรงได้สร้างความเสียหายให้กับโรงไฟฟ้าและอาคารที่ตั้งของโรงงานไม้แข็งก็พังลงมาด้วยค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์ส่วนข่าวกีฬานะคะท่านผู้กับท่านมหาสมชาติก่อนนัดชิงชนะเลิศของ FA ครับที่อังกฤษที่แม่ขาจันโมเดิร์นนี่นะพวกมาฟังกันทำไมเนาะญาติโยมฟุตบอล FA ครับอังกฤษนะคะนัดชิงชนะเลิศจะลงสนามในเวลา 23:15 ระหว่างเชลซีกับเลสเตอร์ซิตี้อยู่ตรงใดเล่นกันที่สนามเวมบลีย์ซึ่งเป็นสนามกลางโดยที่ทางการอังกฤษอนุญาตให้ผู้ชมเข้าชมเกมได้ 21,000 คนความพร้อมล่าสุดของเชลซีอดีตแชมป์8สมัยและรองแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วดัชนีกุญซือโทมัสทูเคิลยืนยันนะคะว่ามาเตโอคาวาชิสกองกลางจะมีชื่อเป็นตัวสำรองกับยังเต้หายเจ็บกลับมายืนแดนกลางร่วมกับฮาคิมซีเยกส่วนทิโมแวนเนอร์หลังจากได้พักจากเกมกลางสัปดาห์พร้อมกลับมายืนแนวรุกแข่งคนเดียวกันด้านอันโตนิโอคนเดียวเนาะจิตทางลงมายืนแดนหลังร่วมกับทิอาโก้ซิลวาดีละเกษตรอินทรีย์ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ค่ะกุนซือแบรนดอนโรเจอร์ที่เข้ามาลุ้นแชมป์ถ้วยใบนี้เป็นครั้งที่4แต่ว่าไม่เคยได้แชมป์สักครั้งและการเป็นแชมป์ปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบ52 ปีด้วยเกมนี้ทีมจิ้งจอกสยามจะได้จอห์นนี่อีวานส์กลับมาประจำการแดนหลังร่วมกับเลสลี่เดี๋ยวฟังรายการโรเบิร์ตแฮมเนอร์และซาปาโซยุนชูซึ่งการกลับมาของอีวานส์ทำให้ติโมธีคาสตานกลับมายืน